0ถึง100นะครับผมเราจะมาเลือกเป็นโหมด EV เพียวก่อนนะครับ3 2 13 2 1เจ้านี้ก็มาปรับเป็นออโต้นะครับผมให้ตัวระบบมันทำงานเองแล้วก็ดูโหมดเป็นโหมด normal นะครับโอเค3 2 13 2 1 60 100ตอนนี้มาถึงโหมดสปอร์ตนะครับผมกดปุ๊บแล้วเลือกสปอร์ตโหมดโอเค3 2 13 2 1 60 100ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในโหมดสปอร์ตนะแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็น EV เพียวดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ3 2 1เหมือนกันเลยนะกดสุดแล้วยังไงก็100แบบนั้นแหละครับผมมันจะเป็นแบบรูปแบบค่อยๆไต่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 ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกจะมีการวืดหวือหวาแต่ต่อไปก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนั่นเองครับ